สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับนี่ครับ Toyota Corolla Altis ปี2014นะฮะติดตั้งจอ Android นะเป็นจอ Android จาก Sirocco นะฮะพร้อมกับระบบกล้องบันทึกหน้านะครับบันทึกหลังนะครับแล้วเป็นกล้องถอยในระบบ Android เหมือนกันนะครับนี่คือกล้องบันทึกหน้านะครับส่วนกล้องถอยติดตั้งตำแหน่งหลังรถนะครับเหนือป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นกล้องถอยในตัวเดี๋ยวเรามาเทสกล้องถอยกันเลยนะครับกล้องหน้าเราเห็นไปแล้วนี่เทสกล้องถอยนะมีเส้นกัดอายะให้ด้วยแบบนี้ฮะโอเคนะครับตัดกล้องถอยครับการเรียกดูกล้องหน้านะครับไปที่โฮมนะครับแบบนี้หน้าจอนะฮะฟีเจอร์แรม4นะฮะตัวนี้เป็นแรม4 ROM 64เวอร์ชัน11นะครับเรียกดูคำว่าชื่อแอปพลิเคชันกดเข้าไปนะแสดงผลเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับอันนี้กล้องมองเข้าไปในบ้านหรือในร้านนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับสามารถเรียกดูกล้องหน้าได้หลังได้นี่เรียกดูกล้องหลังอยู่นะกดปุ๊บจะเป็นการเรียกดูกล้องหน้าแบบนี้ฮะเห็นคนเดินเข้าไปไหมฮะแบบนี้ฮะนี่คือการเรียกดูกล้องหน้านะครับหรือเรียกว่ากล้องบันทึกหน้านะฮะอันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็เรียกดูกล้องบันทึกหลังได้ด้วยแบบนี้ฮะโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยกดบนหน้าจอได้เลยนะครับโอเคนะครับแบบนี้ฮะเรื่องกล้องผ่านไปเรื่องคอนโทรลพวงมาลัยนะครับสามารถเบาเสียงเล็งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยเปลี่ยนแท็กได้เปลี่ยนโหมดได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอโฮมกันหน่อยหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่เปิด2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอได้นะครับเช็คแอปนะครับว่าเราเปิดอะไรไปบ้างกดตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เลยนะปุ่มสี่เหลี่ยมด้านบนนะฮะมี YouTube เราเลื่อนไปเลยฮะแบบนี้กดค้างไว้จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นแท็บสีเทานะฮะเราจะเห็นว่าอันนี้เล่น YouTube อยู่นะฮะฝั่งนี้เล่น YouTube ฝั่งนี้เล่นเป็น Wi-Fi นะครับหรือการเชื่อมต่อสามารถตัดปิดได้หมดนะฮะนี่ฮะแบบนี้เลยดูฮะงานกระบอกฟิวมีไฟเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาเข้าเกียร์ถอยนะครับเล่นอยู่นะฮะดูนี่ฮะภาพตัดไหมภาพตัดนะฮะเป็นกล้องถอยปกติเลยนะครับเต็มหน้าจอนะครับถ้าเราต้องการปิดให้กดกึ่งกลางหน้าจอไว้นะครับเราเลื่อนนะเลื่อนไปฝั่งที่ต้องการปิดฝั่งนั้นจะถูกปิดไปเลยนะครับแบบนี้ฮะสำหรับใครที่ใช้ Toyota Corolla Altis อยู่นะฮะปีมา2014นะฮะ15 16นะโฉมเดียวกันเลยนะฮะสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android ตรงรุ่นขนาด10นิ้วแรม4 ROM 64พร้อมกล้องบันทึกหน้าหลังและเป็นกล้องถอยในตัวแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะสำหรับแพลตฟอร์ม TikTok ใหม่ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ